7. อโนมัติสีพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระอโนมัติสีพุทธเจ้า 1. สมัยต่อมาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัติสีผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์มีพระยศหาประมาณไม่ได้ทรงมีพระเดชยากที่จะล่วงได้ 2. พระองค์ทรงตัดกิเลสเครื่องผูกได้ทุกอย่างทรงทำลายภพทั้งสามแล้วทรงแสดงทางที่มีการไปไม่หวนกลับแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ 3. พระองค์ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวดังมหาสมุทรหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากทรงมีพระคุณหาที่สุดมิได้ดังอากาศทรงงดงามด้วยมหาปุริสลักษณะและพระอนุพยัญชนะดังต้นพญาไม้สาระที่มีดอกบานสะพรั่ง 4. สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีแม้ด้วยการเห็นพระพุทธองค์สัตว์เหล่านั้นได้สดับพระดำรัสที่กำลังตรัสแล้วย่อมบรรลุอมตะธรรม 5. ครั้งนั้นในอาการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์การบรรลุธรรมเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปอย่างกว้างขวางเทวดาและมนุษย์ประมาณร้อยโกฏได้บรรลุธรรม 6. สมัยต่อมาในการตรัสพระธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังฝนคือธรรมให้ตกลงอยู่เทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกฏได้บรรลุธรรม 7.สมัยต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ยังทานน้ำคือทำให้หลั่งไหลทำหมู่สัตว์ให้อิ่มหนำเทวดาและมนุษย์ประมาณ78โกฏได้บรรลุธรรมครั้งที่3 8. เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัติสีพระองค์นั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้บรรลุอภิญญาและพระธรรมผู้เบิกบานด้วยการหลุดพ้นสามครั้ง 9. ครั้งนั้นพระขีณาสพผู้ละความมัวเมาและความหลงผู้มีจิตสงบระงับผู้คงที่ประมาณ 800,000 รูปมาประชุมกัน 10. พระขีณาสพผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนปราศจากธุลีคือกิเลสผู้มีจิตสงบระงับผู้คงที่จำนวน 700,000 รูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง 11. พระขีณาสพผู้บรรลุอภิญญาและพละธรรมดับกิเลสได้แล้วมีตบะประมาณ 600,000 รูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สาม 12. สมัยนั้นเราเกิดเป็นยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากวางอำนาจเป็นใหญ่กว่ายักษ์หลายโกฏ 13. แม้ครั้งนั้นเราก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้อังคาดพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำ 14. ครั้งนั้นแม้พระมุนีผู้มีในตาบริสุทธิ์พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปยักษ์ตนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ที่น่ารื่นรมย์ 15. พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชาปลนิโครธทรงรับข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลาญาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศยิ่งใหญ่จากทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอสัตถพฤกษ์พระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จากมีนามว่ามายาพระบิดาจากมีนามว่าสุทโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่าโคดมพระโกริตาเถระและพระอุปติสสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรี
และพระอุบลวรรณาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสถพฤกษ์จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสกชาวเมืองอาลวีจักเป็นอัครอุปถากนันทมารดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอัครอุปถายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุประมาณ100 ปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายจักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปซึ่งข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตการ16เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื้นตันใจได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมี10 ประการให้ยิ่งขึ้นไป17กรุงชื่อว่าจันทวดีกษัตริย์พระนามว่ายะสวาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี18พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่10,000 ปีมีปราสาทที่อุดม3 หลังคือสิริปราสาทอุปสิริปราสาทและวัฏฐปราสาท19มีนางสนมกำนัน 23,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิริมาพระราชโอรสพระนามว่าอุปสาละ20พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิต4 ประการจึงทรงวอทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่10 เดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ21พระมหาวีระมหามุนีพระนามว่าอโนมทัสสีผู้อันพรหมทูลอารัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณพระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐ22พระนิสสภะเถระและพระอโนมเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวันนะเป็นพระอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี23พระสุนทราเถรีและพระสุมนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกต้นรกฟ้า24นันทิวัฏฐอุบาสกและสิริวัฏฐอุบาสกเป็นอัครอุปถากอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกา25พระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูง58 ศอกพระองค์มีรัศมีแผ่ซ่านออกสว่างสวยดังดวงอาทิตย์อุทัย26ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ100,000 ปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก27ศาสนาของพระชินเจ้าบานสะพรั่งงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะและไม่มีมนทิน28พระศาสดาพระองค์นั้นผู้มีประยศหาประมาณมิได้และคู่พระอัครสาวกผู้ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ29พระชินศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี
เสด็จดับขันธปรินิพพานที่ธรรมารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นที่ธรรมารามชั้นสูง25โยชน์ชะนี้แลอโนมทัสสีพุทธวงศ์ที่7จบ